บทที่7หลักปฏิบัติสำคัญของศาสนาพุทธบทที่7หลักปฏิบัติสำคัญของศาสนาพุทธหน้า255สัมมาสมาธิหน้า255สัมมาอาชีวะหน้า262เจาะละเอียดเวทนาในเวทนาถึงเวทนา108หน้า265สั่งสมอนัตตาพิสูจน์อดีตบวกปัจจุบันเท่ากับสุญญตาหน้า277สมาธิประเด็นหนีห่างจากเหตุปัจจัยหรือหนีจากสังคมเข้าป่านี้เป็นความหลงผิดกันอยู่มากหลักปฏิบัติที่สมบูรณ์อันสำคัญของศาสนาพุทธไม่ใช่หนีเข้าป่าไปหลับตาสะกดจิตหรือที่เรียกว่านั่งสมาธิและเดินจงกรมเพื่อให้ลืมทิ้งหรือมีแต่ไปนั่งสงบแล้วก็คิดพิจารณาอยู่แต่กับความคิดเท่านั้นโดยหนีห่างจากองค์ประกอบของสิ่งที่จะมีสัมผัสสัมพันธ์กับทวาร6อายตนะ6วิญญาณ6สัมผัส6เวทนา108ที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัส6เป็นปัจจัยการปฏิบัติธรรมของพุทธตามหลักสำคัญที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่ออกหนีห่างไปจากเหตุปัจจัยแล้วก็ถือว่านั่งหลับตาสะกดจิตทำสมาธินี่แหละเป็นหลักปฏิบัติอันเอกแต่ต้องปฏิบัติตามมรรคอันมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นวงเล็บเอเสวะมัคโคนัตถัญโยซึ่งได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ต่างหากคือหลักปฏิบัติอันเอกที่ยิ่งใหญ่สำคัญสูงสุดของศาสนาพุทธและรายละเอียดของปฏิสัมภัทธ์ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธินั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้สมบูรณ์ในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง280มหาจัตตารีสกสูตรและผู้สนใจควรติดตามหาอ่านรายละเอียดสมบูรณ์ของพระสูตรนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเรียกสมาธิชนิดนี้ว่าอริโยสัมมาสมาธิทีเดียวแปลว่าสัมมาสมาธิของอริยะหรือสัมมาสมาธิอันประเสริฐอันเป็นสมาธิพิเศษสุดมีเฉพาะของศาสนาพุทธเท่านั้นหากโลกนี้ไม่มีพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาทรงค้นพบและทรงสั่งสอนถ่ายทอดไว้ให้เป็นสมบัติพิเศษสุดแก่มวลมนุษย์สมาธิชนิดพิเศษที่เรียกว่าสัมมาสมาธิก็จะไม่มีในโลก
การปฏิบัติธรรมของพุทธที่จะให้เกิดอธิจิตจนถึงขั้นที่เรียกว่าสัมมาสมาธิคือการปฏิบัติที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานแล้วก็มีสัมมาวายามะและสัมมาสติเป็นกำลังสำคัญห้อมล้อมช่วยปฏิบัติอยู่กับสัมมาทิฏฐิดังที่ได้อธิบายขยายความผ่านมาตลอดในหนังสือเล่มนี้และกรรมที่จะต้องสร้างต้องสังวรสำรวมปฏิบัติตัวแท้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดผลสัมมาให้ได้อันจะพาไปสู่มรรคผลนั้นก็คือสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะอีก4องค์มรรคนี่เองรวมแล้วสัมมาทิฏฐิเป็นประธานพร้อมกับกำลังสำคัญห้อมล้อมช่วยเป็นกองหน้าอีก2คือสัมมาวายามะกับสัมมาสติก็นับได้เป็น3องค์และอีก4องค์คือสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะที่เป็นบทปฏิบัติตัวแท้อันจะพาไปสู่มรรคผลรวมทั้งหมดก็เป็น7องค์ซึ่งหากผู้ใดปฏิบัติองค์ประกอบทั้ง7องค์นี้กระทั่งได้ผลเข้าเขตความเป็นฌานวงเล็บเอกคตาหรือความมีจิตอยู่ในอารมณ์สงบเพราะมีญาณรู้แจ้งในตนว่าเราสามารถทำให้กิเลสนิวรณ์ลดละจางคลายจนดับไปวงเล็บไม่ใช่สงบเพราะแค่สามารถนั่งทำสมาธิได้หรือสะกดจิตให้หยุดคิดหยุดนึกหยุดฟุ้งซ่านได้เท่านั้นการปฏิบัติตามสัมมาอริยมรรคได้ถึงปานชนีเรียกว่าสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธินี้เป็นข้อที่8ของมรรคอันมีองค์8วงเล็บดูรายละเอียดในมหาจัตตารีสกสูตรจะเห็นได้ว่าสัมมาสมาธิหรือสมาธิพิเศษที่เป็นของพุทธนี้เกิดจากการปฏิบัติองค์ทั้ง7ของมรรคมิใช่เกิดจากการปฏิบัตินั่งหลับตาสะกดจิตแล้วเกิดสมาธิซึ่งเป็นสมาธิแบบทั่วไปที่ใครๆก็รู้จักกันดีสรุปก็คือสัมมาสมาธิของพุทธเกิดจากการปฏิบัติให้เป็นสัมมาให้ได้สำเร็จในมรรคทั้ง7องค์จนมีผลเข้าขั้นเอกคตาวงเล็บความเป็นฌานความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งผลที่ได้นี่เองเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะซึ่งเป็นมรรคองค์ที่8หมายความว่าปฏิบัติมรรคทั้ง7องค์นั้นแหละให้เกิดผลสัมมาก็จะก่อให้เกิดหรือจะสั่งสมผลลงเป็นอธิจิตที่เรียกว่าสัมมาสมาธิและศีลสมาธิปัญญาก็อยู่พร้อมสับในสัมมาอริยมรรคอันมีองค์8ทำหน้าที่ร่วมกันเป็นปฏิสัมพัทธ์กันมาตลอดโดยไม่ได้แยกศีลแยกสมาธิแยกปัญญาไปปฏิบัติกันคนละเรื่องคนละตอนหรือคนละเวลาคนละส่วนแต่อย่างใดสมาธิที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนี้จึงไม่ใช่เกิดจากการนั่งเพ่งกสิณต่างๆจนเกิดสมาธิหรือไม่ใช่สมาธิที่นั่งสะกดจิตเอาแบบสมาธิอย่างที่รู้กันอยู่ทั่วไปในพระไตรปิฎกเล่ม14นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าข้อ252ดูกระภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัมมาสมาธิของพระอริยะวงเล็บอริโยสัมมาสมาธิอันมีเหตุมีองค์ประกอบแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังสัมมาสมาธินั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่าข้อ253พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็สัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้แลเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้างจากนั้นพระองค์ก็ทรงแจกรายละเอียดในการปฏิบัติสัมมาสมาธิไปจนครบครันผู้สนใจความสมบูรณ์กว่านี้โปรดค้นคว้าได้จากพระไตรปิฎกเล่ม14ตั้งแต่ข้อ252ถึงข้อ281การปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธก็ปฏิบัติตามหลักมรรคอันมีองค์8ดังกล่าวนี้มาเป็นลำดับขั้นละมิจฉาให้เกิดสัมมามาตลอดตามองค์มรรคทั้งหลายก็จะเกิดการสั่งสมอธิจิตตามฐานะเป็นสัมมาสมาธิเช่นผู้ถือศีล5ก็รู้ความหมายของศีล5ชัดและรู้วิธีปฏิบัติว่าพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั้นทำอย่างไรกายกรรมก็จะดีขึ้นวจีกรรมก็จะดีขึ้นตามศีลโดยเฉพาะมโนกรรมก็จะเจริญเป็นอธิจิตขึ้นไปตามศีลตามอธิศีลที่แต่ละคนได้สมาทานให้แก่ตนในขอบเขตความสูงหรือต่ำของศีลเท่าที่ทำได้เข้มข้นหรืออ่อนเบาของศีลตามแต่ละฐานานุฐานะซึ่งต้องจัดสรรให้มัชฌิมาแก่ตนแก่ตนหากผู้ปฏิบัติได้สังวรระวังได้กำจัดอกุศลเหตุตามหลักสัมมประธาน4พยายามละมิจฉาสร้างสัมมาในองค์แห่งมรรควงเล็บมรรคคังคะเจริญไปได้เรื่อยๆด้วยอิทธิบาท4หรือสรุปแล้วก็ได้ปฏิบัติตามทฤษฎีอันเอกคือโพธิปักขิยธรรม37ครบครันอย่างดีนั่นเองก็จะเกิดสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเป็นของพระอริยะเป็นโลกุตระตามที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ในมหาจัตตาริสกสูตรวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง281
การปฏิบัติจะค่อยๆได้ผลเป็นอธิจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นไปตามลำดับเพราะเราได้ปล่อยวางหรือละล้างกำจัดขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดไปจริงศีลก็จะเจริญเป็นอธิศีลขึ้นไปด้วยปัญญาก็จะเจริญเป็นอธิปัญญาอย่างมีปฏิสัมพันธ์การพิจารณาปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางสิ่งที่ตนหลงยึดของแต่ละคนตั้งแต่ขั้นหยาบไปหาขั้นกลางขั้นละเอียดสิ่งส่วนที่เกี่ยวกับโอราริกอัตตาก็ต้องจัดการก่อนแล้วก็มโนมยอัตตาแล้วจึงจะอรูปอัตตาเป็นลำดับสามัญซึ่งมันจะมีปฏิสัมพัทธ์กันไปมาอย่างลึกซึ้งจะมีปฏินิสคะวงเล็บสภาพย้อนกลับไปมาด้วยก็ต้องเป็นไปตามจริงของแต่ละขั้นตอนไม่ใช่ว่าเริ่มต้นยังไม่ได้ลดละปล่อยวางอะไรอันเป็นโอราริกอัตตาก็ยังไม่รู้ตัวรู้ตนหรือแม้มโนมยอัตตาก็ยังหลงยึดภพยึดชาติอยู่แท้ๆอรูปอัตตาที่หยาบที่ควรฝึกละวางก่อนก็ยังไม่ได้ทำแต่จะลัดคิวไปพิจารณาปล่อยวางขันห้ากันเลยโดยไม่เคยปฏิบัติละอะไรมาเป็นลำดับหยาบกลางละเอียดย่อมไม่เป็นไปตามขั้นตอนมันต้องปฏิบัติละล้างกามตัณหาและภวตัณหาเป็นขั้นต้นให้ได้เสียก่อนจึงจะรู้จักวิภวตัณหาแล้วจึงค่อยมาละวางวิภวตัณหากันในขั้นต่อมาจนเหลือเพียงขันห้าที่บริสุทธิ์จากตัณหาต่างๆแล้วค่อยมาละวางขันธ์5เป็นขั้นปลายนั่นคือผู้ได้ล้างกามาสวะและภวาสวะมาจนสิ้นรูปภพและอรูปภพหมดเกลี้ยงแล้วเป็นลำดับต้นกลางมาก่อนแล้วจึงจะถึงโอกาสพิจารณาปล่อยวางขันธ์5ที่บริสุทธิ์จากกามาสวะภวาสวะให้สิ้นอวิชชาสวะเป็นขั้นท้ายปลายสุดจึงจะได้ชื่อว่าผู้หมดอุปาทานในขันธ์5ไม่เช่นนั้นก็ไม่เป็นไปตามภูมิฐานของแต่ละคนที่มีจริงหากหลงผิดลัดขั้นตอนพอเริ่มปฏิบัติก็ทำการพิจารณาปล่อยวางขันธ์5กันเลยทันทีทั้งๆที่ในขันธ์5ของตนนั้นยังเลอะเทอะเคลอะเต็มไปด้วยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหายังไม่ได้ละล้างตัณหาต่างๆออกให้เหลือแต่ขันธ์5บริสุทธิ์สะอาดเสียก่อนยังติดยึดอยู่ทั้งกามทั้งภพอยู่แท้ๆแล้วจะพิจารณาปล่อยวางขันธ์5กันเลยทันทีย่อมเป็นไปไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้างามด้วยเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายอย่างสุขุมมีความเป็นลำดับแม้จะมีความสลับซับซ้อนย้อนทวนไปมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันว่าธรรมะของพระองค์ไม่ตัดลัดแม้การกล่าวธรรมพระองค์ยังทรงกำชับว่าไม่ควรกล่าวตัดลัดพุทธธรรมมีลำดับลาดลุ่มจากต่ำขึ้นไปสู่สูงเหมือนฝั่งทะเลที่ลาดลุ่มเรียบร้อยฉันใดก็ฉันนั้นหากใครไปหลงเอาอย่างผู้มีบุญบารมีหลงเอาอย่างพระสาวกในสมัยพระพุทธเจ้าซึ่งแต่ละท่านส่วนมากมีบุญบารมีบำเพ็ญสั่งสมมาก่อนแล้วตั้งแต่ปางบันจึงได้เกิดในพุทธสมัยเป็นสาวกและมหาสาวกของพระพุทธองค์เพื่อเสริมสารสร้างฐานให้แก่พระพุทธศาสนาตามสัจจะที่ต้องเป็นสำหรับผู้มีบุญญาบารมีมาแต่ปางบันจึงดูเหมือนเป็นข้อยกเว้นปานประหนึ่งท่านลัดคิวได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะท่านมีบุญญาบารมีเดิมอันเป็นเบื้องต้นหรือท่ามกลางที่ท่านได้บำเพ็ญเป็นพลวะปัจจัยมาก่อนแล้วจริงเป็นภูมิธรรมมาแต่ชาติปางก่อนจริงชาตินี้จึงดูเหมือนไม่ต้องเป็นไปตามลำดับนั่นก็เป็นได้สำหรับท่านที่มีบุญบารมีจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านเหล่านั้นไม่มีลำดับท่านสร้างลำดับมาแล้วแต่ปางก่อนสั่งสมเบื้องต้นท่ามกลางไว้แล้ว
เป็นกุศลวิบากของตนมายาวนานปางสุดท้ายจึงไม่ต้องทำถ้าใครยังไม่มีบุญญาบารมีจริงก็ต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอนตามลำดับไม่พึงนึกเอาว่าตนมีบารมีมาแล้วควรถ่อมตนเผื่อพอไว้เสมอนึกเสียว่าตนไม่มีบารมีมาก่อนแล้วภาคเพียรสั่งสมกุศลด้วยอุตสาหะเถิดแม้กุศลเพียงเล็กน้อยก็คือกุศลหากเรามีกุศลนั้นมาก่อนแล้วจริงมันจะดูเหมือนกุศลนั้นเราทำได้ง่ายและได้เร็วไปเองตามสัจจะยิ่งกุศลใดทำยากนั่นแหละยิ่งชี้บ่งว่าเรายังไม่ควรจะรีบรวบรัดยิ่งควรทำให้ช้าและสุขุมซ้ำซากให้มากๆในความยากลำบากนั้นๆสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้านี้จะว่ายากก็ยากหากไม่รู้จริงจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะสั่งสมเป็นไปได้ตลอดเวลาทุกวินาทีในทุกที่ทุกสัมผัสเมื่อใครปฏิบัติได้จนจิตบริสุทธิ์เข้าขั้นเป็นสัมมาสมาธิแล้วถึงฐานะที่จะต้องละวางจิตบริสุทธิ์อันถาวรนั้นกันแล้วจึงจะใช้พิจารณาเพื่อละเพื่อปล่อยวางสภาพที่ลึกซึ้งที่เหลือเช่นจิตปัจจิก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีเป็นต้นหรือขันธ์5วงเล็บบริสุทธิ์ที่เรายังอาศัยอยู่เพราะยังไม่ตายซึ่งเรายังมีความยึดถือขันธ์5วงเล็บอุปาทานขันธ์5ว่าเป็นตนเป็นของตนอยู่ดังนี้เราก็จะต้องพิจารณากระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงและต้องทำใจในใจอย่างแยบคายวงเล็บโยนิโสมนสิการกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความเป็นอนัตตาวงเล็บอนัตตาโตจนถึงที่สุดจึงจะบรรลุสัมมาญาณและสัมมาวิมุตติการปฏิบัติธรรมของพุทธจึงเป็นการปฏิบัติที่ปฏิบัติไปพร้อมกันกับการดำเนินชีวิตปกติไม่ต้องแยกอิริยาบถไปทำต่างหากเช่นไม่ต้องแยกอิริยาบถไปทำการนั่งสมาธิไม่ต้องแยกอิริยาบถไปนั่งวิปัสสนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นทางเอกของการปฏิบัติแบบพุทธคือมรรคอันมีองค์8หรือเต็มสูตรก็คือโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งปฏิบัติได้ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะนั่งสมาธิทำฌานแบบฤาษีไม่ได้เลยย่อมทำได้หากเข้าใจเป็นสมาธิที่ดีแล้วก็สามารถทำได้เป็นอุปการะอย่างยิ่งด้วยเพราะการเข้าไปสู่ภวังค์ทำฌานจนเกิดเจโตสมถะแบบฤาษีนี้จะสามารถทำเตวิโชได้ดีดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนภิกษุอยู่บ่อยๆแม้พระองค์เองก็ทรงทำในวันตรัสรู้และการทำฌานแบบนั่งเข้าภวังค์จนเกิดเจโตสมถะนี้เพื่อกรณีศึกษาจิตในจิตให้ยิ่งๆก็ได้หรือเพื่อการพักผ่อนก็ดีเยี่ยมสัมมาอาชีวะการปฏิบัติธรรมของพุทธนั้นปฏิบัติไปด้วยทำอาชีพวงเล็บอาชีวะไปด้วยภาคเพียรละมิจฉาอาชีวะ5วงเล็บได้แก่กุหนาลัปปนาเนมิตกตานิเปสิกตาลาเพนะลาพังนิคิงสนาตาให้ได้หรือเลิกละกุหนาวงเล็บทุจริตที่เป็นบาปอันตรายที่เรามีอยู่ในอาชีพให้ได้เพราะกุหนาเป็นมิจฉาเป็นอกุศลหากเลิกละได้ก็มีผลเป็นสัมมาอาชีวะได้ระดับหนึ่งหรือเลิกละลัปปนาวงเล็บทุจริตที่เป็นบาปทางคำพูดที่เรามีอยู่ในอาชีพให้ได้เพราะลัปปนาเป็นมิจฉาเป็นอกุศล
หากเลิกละได้ก็มีผลเป็นสัมมาอาชีวะได้อีกระดับหนึ่งดังนี้เป็นต้นต้องละมิจฉาที่เป็นกุหนาที่หยาบที่สุดขี้โกงทุจริตเป็นต้นละมิจฉาที่เป็นลัปนาที่หยาบขั้นโกหกหลอกลวงด้วยคำพูดก็หยาบร้ายอยู่เลิกละมิจฉาให้ได้เจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นเนมิตกตาวงเล็บอกุศลที่เรายังเลี่ยงยังหล่อและยังเสี่ยงยังไม่แข็งแรงอย่างมั่นใจก็พยายามตั้งใจมุ่งมั่นแข็งแรงอุตสาหะปฏิบัติเอาจริงเอาจังจนพ้นมิจฉาให้จงได้สูงขึ้นเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปสภาพที่สูงขึ้นไปอีกถึงขั้นนิเปสิกตาวงเล็บยังมอบตนในทางผิดเช่นตนสุจริตแล้วแต่ตนก็ยังยอมรับใช้คนเลวคนผิดอยู่ก็ต้องเลิกละให้ได้เป็นสัมมาสูงขึ้นที่สุดแม้แต่อาชีพขั้นยังทำงานรับรายได้แลกกับแรงงานแลกกับความรู้ของตนอยู่หรือรับลาบแลกลาบอยู่วงเล็บลาเพนะลาพังนิชิคิงสนตาพระพุทธเจ้ายังทรงนับว่าเป็นมิจฉาอาชีพอยู่เลยสัมมาอาชีพสูงส่งถึงปานชนีนั่นจะหมายความว่าสัมมาอาชีพของคนขั้นสูงสุดนั้นผู้พ้นมิจฉาอาชีวะขั้นลาเพนะลาพังนิชิคิงสนาตาได้จริงก็ต้องเป็นคนทำงานไม่รับลาบแลกลาบหรือมีอาชีพที่ทำงานไม่ต้องรับสิ่งตอบแทนหรือทำงานฟรีนั่นเองจึงจะเป็นสัมมาอาชีพขั้นสูงสุดของผู้ประเสริฐแท้ในศาสนาพุทธที่เป็นอริยบุคคลมีคุณภาพทางจิตใจสูงส่งจริงอย่าพึงคาดเดาว่าคนผู้ทำงานฟรีหรือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนกลางเพื่อประโยชน์ผู้อื่นโดยไม่รับรายได้ไม่รับค่าจ้างนั้นจะยังชีพอยู่ไม่ได้จะไม่สามารถอยู่รอดในสังคมมนุษย์แม้ในสังคมที่ต่างเห็นแก่ตัวอย่างทุกวันนี้อาจจะเชื่อยากแต่ขอยืนยันว่าเป็นไปได้และในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่จริงทั้งที่เป็นส่วนตัวเดียวๆทั้งที่อยู่เป็นหมู่เป็นสังคมมีระบบแบบแผนด้วยกระทั่งชื่อว่าวัฒนธรรมการมีชีวิตของคนที่ปฏิบัติธรรมตามแบบพุทธจึงเป็นความเจริญก้าวหน้าทั้งงานอาชีพทั้งกรรมต่างๆนึกคิดพูดการกระทำทุกอย่างเจริญก้าวหน้าด้วยและบรรลุภูมิธรรมที่เป็นอริยธรรมไปด้วยการดำรินึกคิดหรือสังกปะซึ่งก็เป็นปกติในชีวิตของคนคนทุกคนก็ต้องดำรินึกคิดเป็นธรรมดาสามัญแต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแบบพุทธที่มีการศึกษาศาสนาพุทธดีแล้วก็ต้องพยายามสังวรสำรวมเพื่อละมิจฉาสังกปะสามอยู่กับชีวิตที่ดำเนินไปนั่นแหละอย่างมีสัมมาทิฏฐิและมีสัมมาปฏิปทาวงเล็บแนวทางการประพฤติตนที่ถูกต้องดังนั้นชีวิตปกติก็จะมีความพยายามและมีสติรู้ตัวให้ได้เสมอที่จะรู้เห็นกรรมต่างๆของตนทั้งความดำรินึกคิดที่เป็นมโนกรรมทั้งการพูดที่เป็นวจีกรรมทั้งการกระทำทางกายที่เป็นกายกรรมหรือการกระทำทุกอิริยาบถรวมทั้งกายวาจาใจที่เรียกว่ากัมมันตะและทั้งการทำงานอาชีพที่เรียกว่าอาชีวะก็จะพิจารณาอยู่ตลอดตามหลักของสติปัฏฐาน4คือพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมและย่อมปฏิบัติเป็นไปกับองค์รวมหรือองค์ประชุมทั้งหมดดังกล่าวมาแล้วThank you.
ียดเวทนาในเวทนาถึงเวทนา108การพิจารณาที่สำคัญมากก็คือพิจารณาเวทนาในเวทนาเมื่อเราพิจารณาเวทนาในเวทนาของเราเจาะทะลวงทะลุลึกเข้าไปกระทั่งผ่านการรู้เห็นชนิดเป็นภาวนามยปัญญาซึ่งไม่ใช่รู้แค่นึกคิดเพียงกับเหตุผลและบัญญัติหรือเพียงนั่งสะกดจิตเข้าฌานแล้วก็พิจารณาเวทนาในภวังค์นึกคิดอยู่ในภวังค์ตรวจสอบอารมณ์ในขณะอยู่ในภวังค์แค่นี้เท่านั้นแต่เป็นการพิจารณาเวทนาในเวทนาที่สามารถรู้ลึกลงไปยิ่งขึ้นในการปฏิบัติแบบพุทธตามทฤษฎีมีโพชฌงค์7และมรรค8หรือตามสูตรโพธิปักขิยธรรม37อ่านปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่กับชีวิตประจำวันปกตินี้และตลอดโดยสามารถเจริญก้าวหน้าทางธรรมได้ด้วยการรู้ยิ่งครบพร้อมถึงเวทนาในเวทนาอันแสนสลับซับซ้อนสอดสลับลึกซึ้งตั้งแต่เวทนา2 3 5 6 18 36กระทั่งแจกละเอียดไปถึงเวทนา108 1เวทนา2อันได้แก่เวทนาทางกายกับเวทนาทางใจเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกับวัตถุภายนอกเกิดความรับรู้แล้วก็รู้สึกขึ้นหรือเกิดอารมณ์ขึ้นเรียกว่าอารมณ์ทางกายความรู้สึกอันเกิดจากภายนอกนี้คือเวทนาทางกายส่วนเวทนาทางใจคืออารมณ์ทางใจหรือความรู้สึกเกิดจากการปรุงขึ้นในใจเองไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดเพราะการสัมผัสจากทางกายทวารทั้ง5ภายนอกเล็บตาหูจมูกลิ้นกายการพิจารณาก็คืออ่านอารมณ์ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติดังที่ได้อธิบายมาแล้วนั่นแหละทั้งในขณะคิดพูดกระทำอะไรต่างๆอยู่ประกอบอาชีพอยู่ซึ่งต้องพยายามให้รู้เห็นกระทั่งรู้แจ้งถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ของตนว่าอย่างไรคือความรู้สึกอันเนื่องเกี่ยวกับทางกายหรือเนื่องเกี่ยวกับภายนอกและความรู้สึกอย่างไรคือความรู้สึกอันเนื่องเกี่ยวกับทางใจหรือเนื่องเกี่ยวกับภายในที่สำคัญคือสามารถแยกแยะได้ว่าอารมณ์หรือความรู้สึกที่เรียกว่าทางกายมีเหตุมาจากภายนอกจึงเรียกว่าเวทนาทางกายส่วนความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ไม่ได้มีเหตุมาจากภายนอกแต่เกิดจากภายในใจเองจึงเรียกว่าเวทนาทางใจซึ่งการรู้อารมณ์นั้นก็อยู่ในขณะที่มันเป็นอยู่ในขณะมีสภาพคนตื่นปกติอันมีองค์ประกอบมีองค์รวมอยู่พร้อมทั้งทวาร6เปิดรับวิถีอายตนะ6ทำงานเชื่อมต่อรับรู้สัมผัส6ก็รับกระทบอยู่วิญญาณ6รับซับซาบอยู่เต็มสภาพเราก็สามารถพิจารณาเวทนา2รู้ยิ่งได้อยู่ตลอดเวลาขณะตรีตรึกนึกคิดก็ปฏิบัติให้เกิดสัมมาสังกัปปะขณะพูดก็ปฏิบัติให้เกิดสัมมาวาจาขณะทำอะไรต่ออะไรอยู่ก็ปฏิบัติให้เกิดสัมมากัมมันตะขณะทำอาชีพอยู่ก็ปฏิบัติให้เกิดสัมมาอาชีวะจึงสามารถรู้เวทนาทางกายทางใจได้อยู่ในขณะปฏิบัติทุกอิริยาบถมิใช่จะรู้เวทนาทางกายก็ขณะหนึ่งและจะรู้เวทนาทางใจก็ในอีกขณะที่นั่งหลับตาหรือเข้าภวังค์เท่านั้นจึงจะสามารถรู้เวทนาทางใจหากมีอิริยาบถทำงานทำการทางกายกรรมทางวจีกรรมอยู่ก็ไม่สามารถรู้เวทนาทางใจก็จะมิใช่อย่างนั้น
2เวทนา3ต้องพิจารณากระทั่งรู้เห็นชนิดเป็นภาวนามยปัญญาซ้อนลึกเข้าไปอีกว่าเวทนา3อันได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขมสุขเวทนานั้นในอารมณ์เป็นอาการอย่างไรลักษณะอย่างไรที่ว่าอารมณ์สุขกับอารมณ์ทุกข์นั้นมันต่างกันวงเล็บลิงคะต่างอย่างไรก็ต้องอย่างเข้าไปซับซาบในภาวะจริงอันเกิดอันเป็นของตนของตนที่เกิดขึ้นในขณะที่กระทบสัมผัสทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทั่งรู้เห็นเป็นญาณเป็นปัญญาดังที่ได้สาธยายมาแล้วมากมายและแม้แต่อารมณ์อาทุกขมสุขหรือเบกขาก็แตกต่างกับอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์ในการเรียนรู้เวทนา3ช่วงต้นนี้ก็มีเพียงสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขมสุขเวทนาธรรมดาแบบโลกิยะหรือแบบเคหสิตาเวทนาไปก่อนยังไม่ถึงความละเอียดขึ้นถึงขั้นแยกเป็นโลกุตระหรือแบบเนกขัมมสิตาเวทนานี่ก็เหมือนกันอารมณ์หรือความรู้สึกที่เรียกว่าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์อาทุกขมสุขหรืออุเบกขาก็ต้องพิจารณาให้สามารถแยกแยะได้ในขณะที่มันมีมันเป็นอยู่ในสภาพของคนตื่นปกติอันมีองค์ประกอบมีองค์รวมอยู่พร้อมทั้งทวาร6เปิดรับวิถีอายตนะ6ทำงานเชื่อมต่อรับรู้สัมผัส6ก็รับกระทบอยู่วิญญาณ6รับซับซาบอยู่เต็มสภาพเราก็สามารถปฏิบัติพิจารณาฝึกฝนจนเวทนา3ตามที่มันเกิดมันเป็นในทุกอิริยาบถตลอดเวลามิใช่จะรู้เวทนา3ก็แต่ขณะที่นั่งหลับตาปิดหูหรือเข้าภวังค์เท่านั้นสามเวทนา5อันได้แก่สุขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์อุเบกขินทรีย์ซึ่งเป็นอินทรีย์ของเวทนาอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงน้ำหนักหรือความเข้มข้นหรือความมีอำนาจของเนื้อหาที่เรียกว่าสุขก็ดีมันเป็นอย่างไรมีฤทธิ์เท่าไหร่ขอบเขตแค่ไหนมีสภาพมากสภาพน้อยปานใดทุกข์ก็ดีมันเป็นอย่างไรมีฤทธิ์เท่าไหร่ขอบเขตแค่ไหนมีสภาพมากสภาพน้อยปานใดโสมนัสก็ดีโทมนัสก็ดีอุเบกขาก็ดีมันเป็นอย่างไรมีฤทธิ์เท่าไหร่ขอบเขตแค่ไหนมีสภาพมากสภาพน้อยปานใดผู้ปฏิบัติจะรู้แจ้งได้จากการพิจารณาสภาวะแท้ของเวทนาเหล่านี้ที่เกิดที่เป็นในตนซึ่งต้องฝึกฝนพิจารณาด้วยของจริงและต้องพิจารณาให้รู้แจ้งไปกระทั่งในยะที่กำหนดลงไปอีกว่าสุขนั้นหมายเอาความสบายกายอันเป็นความสบายที่เนื่องอยู่กับภายนอกซึ่งนับว่าต่างจากโสมนัสที่หมายเอาความสบายใจอันเป็นความสบายที่เนื่องอยู่แต่ภายในหรือทุกข์ก็ดีก็มีนัยยะที่กำหนดลงไปอีกว่าหมายเอาความไม่สบายกายอันเป็นความไม่สบายที่เนื่องอยู่กับภายนอกซึ่งต่างจากโทมนัสที่หมายเอาความไม่สบายใจอันเป็นความไม่สบายที่เนื่องอยู่แต่ภายในเวทนาต่างๆเหล่านี้ผู้ปฏิบัติต้องมีภาวะจริงในตนและสัมผัสพิจารณาอ่านรู้แยกแยะได้จากของจริงเองจึงจะรู้ยิ่งจริงแท้แม้รู้แล้วก็ยังยากยิ่งที่จะกล่าวจะบอกด้วยคำพูดให้แก่ใครๆรู้แจ้งตรงตามภาวะนั้นๆได้ง่ายๆ 4 เวทนา 6 กันได้แก่จักขุสัมผัสชาเวทนาวงเล็บความรู้สึกที่เกิดจากการแตะต้องสัมผัสทางตาเป็นต้น
และอีกค่าเวทนาซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการแตะต้องวงเล็บสัมผัสทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแม้จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าไม่มีการแตะต้องการสัมผัสเวทนาก็ไม่ชื่อว่ามีเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีวงเล็บปฏิจจสมุปบาทซึ่งความหมายของสัมผัสนี้สำหรับทวารภายนอก5คือตาหูจมูกลิ้นกายนั้นพอเข้าใจกันได้ง่ายว่าแต่ต้องอย่างไรหรือสัมผัสอย่างไรแต่เรื่องสัมผัสทางใจนั้นก็มีธรรมที่แต่ต้องปรุงกันเป็นธรรมรมถึงแม้จะเห็นไม่ได้เหมือนทวารนอกเพราะเป็นนามธรรมหรือเป็นอรูปทว่าในใจเองก็มีสัมผัสทางนามธรรมต่อนามธรรมหรือใจในใจสัมผัสกันเองเช่นกันซึ่งอาตมาก็ได้แจกแจงอธิบายมาพอสมควรแล้วว่าเมื่อสัมผัสเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกหรืออารมณ์หรือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นทวารรู้ทั้ง6ของคนทุกคนที่ต้องมีต้องเป็นหากผู้ปฏิบัติได้ศึกษาเรียนรู้จากเหตุจากปัจจัยต่างๆได้ถูกถ้วนครบถ้วนละเอียดละออก็จะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยข้อเท็จข้อจริงสมบูรณ์ยิ่งๆว่าเราเองหลงติดยึดรูปอยู่อย่างไรหรือเท่าไหร่มากกว่าหรือน้อยกว่ายึดติดเสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแง่อื่นๆเชิงอื่นอีกมากมายที่เราจะต้องศึกษาจากการสัมผัสแล้วมีอะไรในอารมณ์หรือความรู้สึกด้วยการอ่านพิจารณาแยกแยะลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมของพุทธลดละกิเลสกันในขณะมีการสัมผัสแตะต้องอยู่หลัดๆนี่แหละขณะสัมผัสทางตาเห็นรูปอยู่ก็ดีสัมผัสทางหูได้ยินเสียงอยู่ก็ดีหรือทุกๆทวารเมื่อสัมผัสอยู่ก็ต้องอ่านพิจารณาอารมณ์หรือความรู้สึกให้ได้ให้ทันเสมอแล้วฝึกหัดพิจารณาเวทนาในเวทนาให้ก้าวหน้าสู่มรรคผลสูงขึ้นสูงขึ้นเวทนา18อันได้แก่เวทนาที่เกี่ยวกับโสมนัส6วงเล็บความรู้สึกที่ปรนปรุงไปด้วยกับสุขแบบโสมนัส6เวทนาที่เกี่ยวกับโทมนัส6วงเล็บความรู้สึกที่ปรนปรุงไปด้วยกับทุกข์แบบโทมนัส6เวทนาที่เกี่ยวกับอุเบกขา6เล็บความรู้สึกที่ปรนปรุงไปด้วยกับความไม่สุขไม่ทุกข์แบบอุเบกขา6ซึ่งความสามารถขั้นต่อจากการพิจารณาเวทนาในเวทนาลึกซึ้งมาขั้นนี้ก็จะต้องพิจารณาแยกแยะอารมณ์ในอารมณ์ให้รู้แจ้งลึกลงไปในอารมณ์ยิ่งขึ้นไปอีกหรือแยกแยะเอารายละเอียดของเวทนาในเวทนาขั้นพยายามรู้ความละเอียดของอาการหรือความปรนปรุงในภายในว่ามีอาการของอะไรที่ปรนปรุงกันอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกวงเล็บเวทนาเท่ากับอิโมชันนั้นๆไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเวทนา2หรือเวทนา3หรือเวทนา5ที่เราได้ศึกษามีปัญญารู้แจ้งมาแล้วนั้นที่ซับซ้อนเข้าไปอีกจนเรียกว่าเวทนา18นี้ก็คือเวทนาที่แจกออกไปจากเวทนา6อันมีเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารหรือ6อายตนะหรือ6สัมผัสนั่นแหละเมื่อศึกษาพิจารณาเก่งขึ้นก็สามารถพิจารณาอารมณ์ที่ปรนปรุงในภายใน3ซึ่งได้แก่อารมณ์ที่เป็นโสมนัสบ้างเป็นโทมนัสบ้างและหรือเป็นอุเบกขาบ้างในนั้นว่า
มันเป็นอาการอย่างไรแค่ไหนเมื่อมันปฏิสัมพัทธ์กับอีก6ทวารหรือ6อายตนะหรือ6สัมผัสนั่นเอง6คูณ3ก็เป็น18เวทนามันก็มีความเกี่ยวพันแง่เชิงหลากหลายชั้นขึ้นมาอีกที่ผู้ปฏิบัติก็จะต้องจับลักษณะต่างๆให้ได้อย่างแม่นยำไม่ให้สับสนในสภาวะจริงจะได้พิจารณาเจาะจับเอาตัวตนวงเล็บสักกายะหรืออัตตาหรืออาสวะตัวแท้ถูกตัวถูกตนของตัวที่จะต้องล้างต้องละได้ไม่ผิดพลาดและเป็นจริงไม่เลอะเทอะสับสนหกเวทนา36อันได้แก่เคหสิตาโสมนัส6เล็บอารมณ์สุขสบายใจที่มีสภาพยังวนเวียนอยู่ในโลกีสามัญแบบชาวบ้านปุถุชนเป็นสุขที่ได้เสพสมตรงตามตัณหาอุปาทานเรียกว่าสามิสุขเนกขัมมสิตาโสมนัส6เล็บอารมณ์สุขสบายใจที่มีการปฏิบัติออกจากโลกิยะเดินเข้าสู่โลกุตระเพราะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเหตุลงไปได้ตามลำดับอารมณ์สุขสบายใจที่จางคลายหรือสงบจากอกุศลเหตุลงได้นี้เรียกว่าวูปัสสมสุขหรือนิรามิสุขเคหสิตาโทมนัส6เล็บอารมณ์ไม่สบายใจที่มีสภาพยังวนเวียนอยู่ในโลกีสามัญแบบชาวบ้านปุถุชนเป็นทุกข์เพราะไม่ได้เสพสมตามตัณหาอุปาทานเป็นต้นหรือเพราะอกุศลเหตุอื่นเนกขัมมสิตาโทมนัส6เล็บอารมณ์ไม่สบายใจที่มีการปฏิบัติออกจากโลกิยะเดินเข้าสู่โลกุตระยังเป็นทุกข์อยู่เพราะยังไม่สามารถกำจัดอกุศลเหตุลงไปได้ยังต้องต่อสู้จึงลำบากกับการต่อสู้นั้นๆอยู่ตามฐานะแห่งภูมิธรรมของแต่ละคนเคหสิตาอุเบกขา6เล็บอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์ตามภาษาปุถุชนทั่วไปแต่มีสภาพยังวนเวียนอยู่ในโลกีสามัญแบบชาวบ้านปุถุชนเนกขัมมสิตาอุเบกขา6เล็บอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะสามารถกำจัดอกุศลเหตุออกไปได้จนอกุศลเหตุดับลงหมดสิ้นฤทธิ์ที่จะทำให้วนเวียนอยู่ในสุขในทุกข์ได้แล้วผู้ปฏิบัติออกจากโลกียะมาถึงโลกุตระลำดับปลายไม่ต้องลำบากกับการต่อสู้แล้วความรู้ขั้นนี้ต้องได้ปฏิบัติธรรมแบบพุทธจะสามารถมีมรรคมีผลจึงจะพิจารณาอารมณ์วงเล็บอิโมชันที่แบ่งเป็นอารมณ์อันเป็นโลกิยะซึ่งเรียกว่าเคหสิตาเวทนากับอารมณ์อันเป็นโลกุตระซึ่งเรียกว่าเนกขัมมสิตาเวทนาได้ถูกสภาพการเรียนรู้เพื่อให้เกิด EQ ของพุทธไปสู่โลกุตระนั้นปานชนิดทีเดียวความสามารถขั้นนี้เป็นความสามารถขั้นสำคัญยิ่งเคหสิตาเวทนาซึ่งก็มี18และฝ่ายที่เป็นเนกขัมมสิตาเวทนาก็มี18รวมเป็น36เวทนาเวทนาระดับนี้ก็ยิ่งสำคัญเพราะอาการของความรู้สึกหรืออารมณ์เคหสิตาโสมนัสนั้นแตกต่างหรือแยกทิศของรสนิยมกันไปแน่กับรสนิยมของความรู้สึกหรืออารมณ์เนกขัมมสิตาโสมนัสซึ่งมันจะเป็นอย่างไรเคหสิตารสวงเล็บรสที่รู้สึกแบบชาวปุถุชนกับเนกขัมมสิตารสวงเล็บรสที่รู้สึกแบบชาวโลกุตระผู้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติจนเกิดเองเป็นเองในตนแล้วก็พึงรู้เห็นรสนั้นๆของตนจึงจะชื่อว่าภาวนามยปัญญาอารมณ์หรือความรู้สึกที่เป็นเคหสิตาโสมนัสหรือในเชิงสุขนั้นก็ดีที่เป็นเคหสิตาโทมนัส
หรือในเชิงทุกข์นั้นก็ดีหรือที่เป็นเคหสิตะอุเบกขาหรือในเชิงไม่สุขไม่ทุกข์คือว่างจากสุขจากทุกข์แต่ก็ยังเป็นแบบปุถุชนนั้นเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างไรแค่ไหนมันจะต้องเข้าใจและรู้เห็นของจริงสภาพที่ปรากฏให้ตนรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งในความเป็นเคหสิตะหรือเป็นความรู้สึกแบบปุถุชนนี้ทุกคนเคยเป็นเคยมีมาแล้วทั้งสิ้นก็คงจะอย่างรู้ฝึกฝนจนมีญาณรู้แจ้งอารมณ์หรือความรู้สึกนี้ได้ล่ะแต่ว่าความเป็นธรรมรสแบบโพธิ์หรือแบบโลกุตระวงเล็บเนกขัมมสิตารสขณะที่เรียกว่าเนกขัมมสิตาโทมนัสเวทนาวงเล็บความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ยังลำบากอยู่กับการต่อสู้กับกิเลสเพราะยังกำจัดเจ้าตัวกิเลสลงไปไม่ได้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นความจริงอย่างลึกซึ้งซ้อนลงไปว่าแม้ลำบากแม้ต้องต่อสู้แต่ก็รู้ว่าตนตั้งตนอยู่บนความลำบากนั้นเพราะเหตุไรจึงเต็มใจสู้เพื่อจะได้ลดทุกขะอริยสัจลงไปในที่สุดจึงยอมลำบากแม้จะแสนสาหัสก็ต้องรู้ว่าเราลำบากอย่างมีเป้าหมายมีธงชัยสำคัญอยู่เบื้องหน้าและเป็นเป้าหมายที่ไม่เลื่อนลอยแต่จริงแท้แม่นมั่นตามภาวะที่ได้ที่เป็นรองรับมาตลอดอีกด้วยซึ่งในแง่ของความต่างนั้นเคหสิตะโทมนัสก็มีความลำบากแต่เป็นความลำบากที่ไม่มีสำนึกไม่รู้ตนรู้ตัวอะไรเลยสำหรับผู้ไม่มีภูมิรู้ในการปฏิบัติธรรมหรือสำหรับผู้เป็นปุถุชนหรือชาวโลกีเต็มขั้นแม้บางคนจะมีสำนึกแต่ก็ไม่มีทิศทางที่จะปฏิบัติเพื่อออกไปให้หลุดพ้นจากวงเวียนหรือวงวนวงเล็บวัฏสงสารแห่งความลำบากของทุกๆสุขๆแบบปุถุชนนี้ได้ยังจะหมุนวนตามภาษาชาวโลกีผู้ไม่พ้นโทมนัสไปได้ส่วนเนกขัมมสิตะโทมนัสนั้นเป็นความลำบากที่มีสำนึกและมีความเพียรเพื่อจะละล้างตัวเหตุที่มันพาโทมนัสอย่างรู้เป้าหรือรู้ตัวตนของมันด้วยอธิปัญญาภาวนามยปัญญาโดยไม่ใช่เป็นตัวตนแต่เพียงคำพูดและทั้งไม่ใช่ละล้างอย่างสุ่มๆเดาๆหรือไม่ใช่ละล้างอย่างเหมารวมแล้วก็กดข่มให้ดับไปดื้อแบบนักนั่งสมาธิทั่วไปที่ไม่สมาธิที่เขาทำๆกันด้วยแต่มีความเพียรต่อสู้ละล้างอย่างมีความหวังในเป้าหมายโลกุตระสำหรับเนกขัมมสิตาโสมนัสเวทนาซึ่งหมายถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มีความยินดีความพอใจเพราะละลดวงเล็บเจ้าตัวอกุศลเหตุวงเล็บอัตตาลงไปได้จิตก็ยิ่งสะอาดจากอกุศลเหตุยิ่งสงบจากอกุศลเหตุยิ่งลดความลำบากลงไปความยินดีพอใจในความสงบเพราะเหตุแห่งความไม่สงบแท้นี้ลดลงเรียกความสุขสบายใจชนิดนี้ว่าวูปัสสมสุขหรือนิรามิสุขผู้ปฏิบัติที่มีสัมมาทิฏฐิและปฏิบัติจนเกิดมรรคผลจริงจะรู้ชัดว่ามันเป็นสุขคนละรสกันเลยกับเคหสิตะโสมนัสเวทนาเพราะเคหสิตะโสมนัสเวทนานั้นหมายถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มีความยินดีความพอใจเพราะได้เสพสมใจตามความอยากของตนสมใจตามที่ตนยึดถือความสุขสบายใจชนิดนี้เรียกว่าโลกิยสุขหรือสุขลิกะหรืออามิสุขความรู้สึกยินดีแบบนี้ชาวโลกีหรือชาวปุถุชนสามัญชาวบ้านชาวโลกเคยเกิดเคยมีกันทุกคนจึงเรียกรสอย่างนี้ว่าโลกิยรสหรืออารมณ์หรือความรู้สึกที่เป็นไปอย่างชาวบ้านสามัญยิ่งเป็นเนกขัมมสิตาอุเบกขาเวทนาซึ่งหมายถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มีความไม่สุขไม่ทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ผลักไม่ดูดใดๆเพราะละลดเจ้าตัวอกุศลเหตุวงเล็บอัตตาลงไปได้จนหมดอากุศลเหตุแล้วทีเดียวชนิดที่ผู้ปฏิบัติมีอารมณ์วางเฉยในขณะที่มีความรู้สึกเฉยๆนั้น
ก็ยังรู้ร่วมอยู่กับเหตุปัจจัยที่สามารถทำให้ผู้ไม่บรรลุธรรมหวั่นไหวได้นั้นด้วยไม่ใช่วางเฉยชนิดหนีจากเหตุนั้นไปหรือวางเฉยชนิดไม่รู้ทันเหตุนั้นแต่อยู่เหนือเหตุนั้นซึ่งถ้าแม้นเป็นผู้ยังไม่บรรลุเนกขัมมสิตะเวขาจริงหากกระทบสัมผัสสัมพันธ์เหตุปัจจัยนี้แล้วจะรู้สึกเฉยๆโดยไม่ฝันไหวหรือไม่เกิดจิตกระเพื่อมนั้นไม่ได้แน่ๆแม้จะกดข่มเก่งปานใดก็ตามในอนุสัยลึกๆเจ้าตัวยังไม่สามารถรู้ซึ่งอาจจะกระเพื่อมเพราะเกิดราคะมูลหรือเพราะโทสะมูลแต่เนกขัมมสิตะอุเบกขานี้จะอยู่กับเหตุปัจจัยนั้นได้อย่างสง่าผ่าเผยภาคภูมิจิตสงบแต่รู้แจ้งแจ่มใสมีไหวพริบปราดเปรียวเพราะไม่มีตัวตนที่เป็นตัวอกุศลเหตุโดยไม่ต้องหนีห่างไม่ต้องกดข่มไม่ต้องอดทนไม่ต้องทำใจในใจอะไรอีกไม่ต้องทำปัดไม่ต้องทำลืมไม่ต้องทำทีเป็นทิ้งมันไม่ต้องทำเป็นไม่เอาด้วยแต่เอาด้วยชนิดอยู่เหนือฤทธิ์เดชโลกีนานๆได้อย่างแข็งแรงไม่หวั่นไหวและต่างกับเคหสิตาอุเบกขาเวทนาที่หมายถึงความรู้สึกหรืออารมณ์บางเฉยหรือไม่สุขไม่ทุกข์เพราะอวิชชาเพราะจิตมันพักยกเพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่สนใจเรื่องนั้นในช่วงนั้นเพราะทำลืมมันไปเพราะทำปัดอารมณ์อะไรที่เข้ามาเป็นมามีขณะนั้นออกไปชั่วคราวซึ่งไม่ใช่การละลดเจ้าตัวอกุศลเหตุลงไปได้จนหมดอกุศลเหตุแล้วอย่างเนกขัมมสิตะอุเบกขาปฏิบัติมาดังนั้นอารมณ์วางเฉยหรืออารมณ์กลางๆไม่ผลักไม่ดูดใดๆชนิดที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อย่างรู้แจ้งในเหตุปัจจัยนี้ดียิ่งซึ่งถ้าแม้นเป็นผู้ยังไม่บรรลุเนกขัมมสิตะอุเบกขาจริงๆแล้วหากกระทบสัมผัสสัมพันธ์เหตุปัจจัยนี้เข้าจะรู้สึกเฉยๆโดยไม่หวั่นไหวหรือไม่เกิดจิตกระเพื่อมเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่ผู้มีเนกขัมมสิตะอุเบกขานี้จะอยู่กับเหตุปัจจัยนั้นได้อย่างสง่าผ่าเผยภาคภูมิจิตสงบแต่รู้แจ้งแจ่มใสมีไหวพริบปราดเปรียวเพราะปฏิบัติกระทั่งสามารถดับตัวตนที่เป็นอกุศลเหตุได้ชนิดรู้ตัวตนแท้ฐานเนกขัมมสิตะอุเบกขานี้เป็นความไม่มีตัวตนระดับหนึ่งเป็นการเริ่มต้นอย่างลงสู่แดนนิพพานทีเดียวซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติสติปัฏฐาน4เมื่อพิจารณาเวทนาในเวทนาเกิดผลจนละมิจฉาทิฏฐิได้แล้วก็ปฏิบัติสูงขึ้นให้ละสักกายทิฏฐิอันก็คือละตัวตนหรือละอัตตาได้จึงก้าวขึ้นสู่ความเป็นเนกขัมมสิตาเวทนาที่สูงขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งถึงเนกขัมมสิตะอุเบกขาเป็นสำคัญซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เข้าเขตทำให้ไม่มีตัวตนหรือถึงฐานอนัตตาเพราะการปฏิบัติมีผลของเนกขัมมะจนถึงขั้นนี้จริงนั่นเองซึ่งมาถึงขั้นนี้ก็คงจะสังเกตได้แล้วว่ามันเข้าข่ายอนัตตาแล้วโดยการได้ละสักกายะอันหมายความว่าการรวมเข้าเป็นตนมีผลจริงดังนั้นละสักกายะก็คือละตัวตนหรืออัตตานั่นเองมาเรื่อยๆเมื่อสามารถปฏิบัติจนกระทั่งถึงขั้นรู้เห็นด้วยความเป็นอนัตตาวงเล็บอนัตตาโตมาได้ปัจฉนี้จากอัตตานุทิฏฐิสูตรที่ได้พูดกันมาแล้วก็ตรงกับคำตรัสของพระพุทธเจ้าดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงจะต้องตรวจตราพิจารณาให้ละเอียดละออเป็นที่สุดทั้งกายในกายทั้งเวทนาในเวทนาทั้งจิตในจิตทั้งธรรมในธรรมเพื่อจะได้ละล้างอัตตาเศษเหลือทุกลักษณะที่ยังไม่สะอาดสนิทให้หมดไปจนสิ้นเกลี้ยงสมบูรณ์
สูตรสุดท้ายนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงอัตตานุทิฏฐิซึ่งก็คือความตามเห็นว่าเป็นอัตตาเท่ากับเป็นการกำชับผู้ปฏิบัติให้ตรวจตาตั้งแต่ตามเห็นตามเข้าใจวงเล็บอนุทิฏฐิจนสามารถตามดูตามเห็นแจ้งของจริงวงเล็บอนุปัสสีด้วยวิปัสสนาญาณด้วยภาวนามยปัญญาด้วยวิชาว่ายังมีสิ่งมีส่วนเหลือใดอีกที่ยังหลงเหลือเป็นอัตตาแล้วก็ต้องปฏิบัติละเหตุนั้นกระทั่งรู้วงเล็บฌานติเห็นวงเล็บปัสสติด้วยความเป็นอนัตตาวงเล็บอนัตตโตให้หมดจบสมบูรณ์เสียหากผู้ปฏิบัติได้กระทำอาเสวนาภาวนาพหุริยกรรมังอย่างครบครันเพียงพอก็เป็นอันจบกิจบรรลุสูงสุดอาเสวนาหมายความว่าการติดตามการอยู่ร่วมการคบคุ้นซึ่งก็คืออยู่ร่วมกับอย่างนั้นหรืออยู่ร่วมกับการปฏิบัติอย่างนั้นอย่าหนีห่างไปหรืออยู่ร่วมกับองค์ประกอบที่เราเคยอยู่นั่นแหละคือทำให้คุ้นให้เคยและภาวนาหมายความว่าการทำให้มีขึ้นการทำให้เป็นขึ้นการทำให้เกิดผลนั้นหรือความเจริญนั้นให้ได้อยู่ให้ได้อยู่ส่วนพหุริยกรรมังก็หมายความว่ากระทำให้มากๆเข้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถทำได้ถึงขั้นด้วยความเป็นอนัตตาปานชนีเราก็ต้องทำอย่างนี้แหละให้คุ้นให้เคยวงเล็บอาเสวนาทำให้เกิดผลนั้นให้ได้อยู่ให้ได้อยู่วงเล็บภาวนาและทำให้มากๆเข้าวงเล็บพหุริยกรรมังจึงเป็นการสั่งสมผลไปเรื่อยๆการเกิดผลที่สั่งสมลงไปนี้สิ่งที่สั่งสมลงไปจึงคืออดีตกรรมที่เราทำจริงเมื่อเราสามารถทำได้เป็นผลถึงขั้นอนัตตาก็เท่ากับเราสั่งสมอนัตตาลงไปในอดีตยิ่งทำซ้ำได้ก็จะยิ่งช่ำชองยิ่งทำให้มากๆยิ่งเท่าใดก็ยิ่งมั่นคงเที่ยงแท้แน่นอนยิ่งขึ้นสูงมาถึงขั้นนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงบอกวิธีให้ผู้ปฏิบัติตรวจผลเพื่อความแน่ใจแน่ชัดและเที่ยงแท้วงเล็บนิจจังถาวรคงที่วงเล็บทุวังยั่งยืนมั่นคงวงเล็บสัจจตังความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาวงเล็บอวิปริณามะธรรมังที่สุดไม่มีอะไรจะมาเอาชนะหรือหักหลังได้วงเล็บอสังหิรังและไม่กลับกำเริบวงเล็บอสังกุปปังเจตเวทนา108ก็ได้แก่อดีต36บวกปัจจุบัน36บวกอนาคต36 36บวก36บวก36เท่ากับ108เวทนา108จึงเป็นการพิจารณาเวทนาในเวทนาด้วยการปฏิบัติให้มากให้ยิ่งและเจาะลึกตรวจตรากันไปถึง3การคืออดีตปัจจุบันอนาคตจึงจะเป็นการยืนยันขั้นสมบูรณ์สังสมอนัตตาพิสูจน์อดีตบวกปัจจุบันเท่ากับสุญญตาดังนั้นหากผู้ปฏิบัติได้กระทำสั่งสมผลซึ่งสรุปง่ายๆก็คือสั่งสมอนัตตาลงเป็นอดีตให้มากเป็นพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งกระทั่งเที่ยงแท้วงเล็บนิจจังถาวรคงที่วงเล็บทุวังยั่งยืนมั่นคงวงเล็บสัจจตัง
ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาวงเล็บอวิปริณามธรรมังที่สุดไม่มีอะไรอะไรจะมาเอาชนะหรือหักล้างได้วงเล็บอสังหิรังและปลอดภัยไม่กลับกำเริบวงเล็บอสังกุปังแม้จะทำในปัจจุบันใดก็ทำได้อย่างเที่ยงแท้วงเล็บนิจจังถาวรคงที่วงเล็บทุวังยั่งยืนมั่นคงวงเล็บสัจตังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาวงเล็บอวิปริณามธรรมังที่สุดไม่มีอะไรอะไรจะมาเอาชนะหรือหักล้างได้วงเล็บอสังหิรังและปลอดภัยไม่กลับกำเริบวงเล็บอสังกุปังดังเดิมเหมือนเดิมเสมอเพราะฉะนั้นอนาคตก็เป็นอันแน่นอนว่าจะทำอีกเมื่อไหร่เมื่อไหร่อีกกี่ครั้งกี่ครั้งก็เที่ยงแท้วงเล็บนิจจังถาวรคงที่วงเล็บทุวังยั่งยืนมั่นคงวงเล็บสัจจังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาวงเล็บอวิปริณามธรรมังที่สุดไม่มีอะไรอะไรจะมาเอาชนะหรือหักล้างได้วงเล็บอสังหิรังและปลอดภัยไม่กลับกำเริบวงเล็บอสังกุปังคำว่าเที่ยงแท้วงเล็บนิจจังถาวรคงที่วงเล็บทุวังยั่งยืนมั่นคงวงเล็บสัจจังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาวงเล็บอวิปริณามธรรมังที่สุดไม่มีอะไรอะไรจะมาเอาชนะหรือหักล้างได้วงเล็บอสังหิรังและปลอดภัยไม่กลับกำเริบวงเล็บอสังขุปังทั้งหลายที่ยกขึ้นมาใช้นี้จึงหมายถึงความสำเร็จวงเล็บผลธรรมที่สามารถทำได้แล้วนั้นต่างหากที่เที่ยงแท้วงเล็บนิจจังถาวรคงที่วงเล็บทุวังยั่งยืนมั่นคงวงเล็บสัจจังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาวงเล็บอวิปริณามธรรมังที่สุดไม่มีอะไรอะไรจะมาเอาชนะหรือหักล้างได้วงเล็บอสังหิรังและปลอดภัยไม่กลับกำเริบวงเล็บอสังกุปังล้วนเป็นเรื่องของการทำอนัตตานั้นต่างหากที่ทำได้อย่างเที่ยงแท้วงเล็บนิจจังถาวรคงที่วงเล็บทุวังยั่งยืนมั่นคงวงเล็บสัจจังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาวงเล็บอวิปริณามธรรมังที่สุดไม่มีอะไรอะไรจะมาเอาชนะหรือหักล้างได้วงเล็บอสังหิรังและปลอดภัยไม่กลับกำเริบวงเล็บอสังกุปังซึ่งไม่ใช่หมายความว่าความมีตัวตนหรืออัตตาเที่ยงแท้วงเล็บนิจจังถาวรคงที่วงเล็บทุวังยั่งยืนมั่นคงวงเล็บสัจจังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาวงเล็บอวิปริณามธรรมังและอื่นๆตามที่หลงสับสนไปนั้นไม่เพราะฉะนั้นไตรลักษณ์แบบโลกุตระที่ได้อธิบายมายืดยาวถึงตรงนี้เมื่อปฏิบัติจนเกิดผลสูงสุดขั้นอนัตตาไม่มีตัวตนจึงเท่ากับศูนย์จากตัวตนที่คงเคยได้ยินกันมาแล้วก็คือคำว่าสุญญตานั่นเองและสุญญตาหรืออนัตตานั้นๆก็จะเป็นนิจจังและปรมังสุขังทีเดียวเพราะรู้แจ้งชัดจริงในอัตตาที่เป็นความไม่จริงไม่เที่ยงไม่แท้อันเราหลงยึดถือครั้นเราได้ศึกษากระทั่งมีวิชาสามารถดับอัตตานั้นๆได้อย่างประจักษ์สิทธิ์ชนิดสามารถรู้แจ้งชัดเจนทั้งอัตตาอดีตที่เราเคยหลงยึดมาจริงแต่บัดนี้ก็ไม่มีแน่แล้ว
รู้แจ้งทั้งอัตตาปัจจุบันก็ไม่มีอยู่หลัดๆทั้งที่จะไม่มีอัตตาอนาคตอีกเลยเพราะสามารถทำลายอัตตากระทั่งเป็นอนัตตาได้แล้วสั่งสมลงเป็นอดีตอย่างยาวนานเพียงพอแม้ปัจจุบันก็เห็นแจ้งในความเป็นอนัตตาอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปดังนั้นในอนาคตก็ย่อมเป็นอนัตตาอย่างมั่นคงถาวรเที่ยงแท้ตลอดไปเหมือนเรามีความจริงอยู่ในมือชัดๆต้องๆอยู่โทนโทษเช่นเรามีความจริงที่เป็นอนัตตา100วงเล็บอดีตบวก1วงเล็บปัจจุบันเราก็สามารถคำนวณได้ชัดเจนว่าอนาคตก็ต้องเป็น101ยิ่งมีความจริงที่เป็นอนัตตา 1,000 วงเล็บอดีตบวก1วงเล็บปัจจุบันเราก็สามารถรู้ได้ยิ่งแม่นมั่นว่าอนาคตต้องเป็น 1,001 เพราะฉะนั้นเมื่ออดีตเราทำอนัตตาหรือสุญญตามาได้ตั้ง100ครั้ง 1,000 ครั้งหรือนับไม่ถ้วนและปัจจุบันเราก็ยังทำอนัตตาหรือสุญญตายืนยันความจริงวงเล็บตถตามันเป็นเช่นนั้นเองวงเล็บตถตาอยู่ไม่มีความแปรเปลี่ยนวงเล็บอวิสัตตาไม่มีความเป็นอื่นวงเล็บอนัญญสัตตาเป็นอยู่อย่างนั้นได้โดยไม่ยากไม่ลำบากหรือง่ายดายแคล่วคล่องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นได้เองยิ่งกว่าอัตโนมัติด้วยซ้ำเราก็ย่อมจะคำนวณรู้ได้แน่นอนว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอดีตก็อนัตตาบวกปัจจุบันก็อนัตตาเท่ากับอนาคตก็ย่อมอนัตตานี่คือเครื่องชี้การจบกิจเพราะทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและทั้งอนาคตล้วนยืนยันความเป็นอนัตตาวงเล็บอนัตตานี้เป็นสภาพหนึ่งของความเป็นนิพพานให้เราผู้ได้ผลธรรมรู้แจ้งความจริงอันสมบูรณ์ว่ามีคุณลักษณะเที่ยงแท้วงเล็บนิจจังคงที่ถาวรวงเล็บทุวังยั่งยืนตลอดกาลวงเล็บสัจจังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาวงเล็บอวิปริณามธรรมังซึ่งเป็นการแสดงสภาพย้ำชี้อยู่ชัดๆถึงการไม่มีทุกข์เพราะไม่มีตัวตนของเหตุแห่งทุกข์วงเล็บอนัตตานี้ปรากฏยืนยันอยู่อย่างเที่ยงวงเล็บนิจจังคงที่วงเล็บทุวังยั่งยืนวงเล็บสัจจังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาวงเล็บอวิปริณามธรรมังไม่มีอะไรๆจะมาเอาชนะหรือหักล้างได้วงเล็บอสังหิรังและปลอดภัยไม่กลับกำเริบวงเล็บอสังกุปังทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วเด็ดขาดซึ่งจากพระไตรปิฎกเล่ม30ข้อ659ที่ชี้บอกถึงคุณลักษณะว่านิพพานนั้นกล่าวถึงคำว่านิจจังก็ดีทุวังก็ดีสัจจังก็ดีอวิปริณามธรรมังก็ดีตลอดจนคำว่าอสังหิรังซึ่งหมายความว่าไม่มีอะไรๆจะมาเอาชนะหรือหักล้างได้ก็ตามดังที่กล่าวถึงมาข้างต้นนั้นล้วนชี้บอกถึงคุณลักษณะของความจริงที่ได้แล้วเป็นแล้วคือความไม่มีตัวตนซึ่งได้แก่อนัตตานั่นต่างหากที่เที่ยงแท้วงเล็บนิจจังคงที่ถาวรวงเล็บทุวังยั่งยืนตลอดกาลวงเล็บสัจจังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาวงเล็บอวิปริณามธรรมังหรือไม่มีอะไรจะมาเอาชนะหรือหากล้างได้วงเล็บอสังหิรังและปลอดภัยไม่กลับกำเริบวงเล็บอสังกุปังไม่ได้หมายความว่านิพพานจะไปมีตัวตนวงเล็บอัตตาขึ้นมาเที่ยงคงที่ยั่งยืน
เป็นเมืองนิพพานเป็นกายทิพย์นิรันดร์อะไรนั้นหรอกแต่กลับเป็นว่าที่เป็นนิพพานนั้นเพราะความไม่มีตัวตนวงเล็บอนัตตาต่างหากที่เที่ยงคงที่นิรันดร์ดังนั้นนิพพานจึงเป็นอนัตตาด้วยประการฉะนี้แลนั่นคือนิพพานย่อมไม่ใช่หรือไม่เป็นอัตตาแต่กลับดับสิ้นอัตตาอย่างเป็นศูนย์ชนิดสะอาดสนิทสมบูรณ์ด้วยซ้ำเพราะอดีตก็สูญมาแล้วด้วยสามารถอย่างดีเยี่ยมไม่บกพร่องตลอดสายบวกปัจจุบันก็สูญได้อย่างเป็นเองวงเล็บตถตาเป็นได้อย่างนั้นจริงวงเล็บตถตาไม่แปรเปลี่ยนวงเล็บอวิชตถตาความเป็นอย่างอื่นไม่มีวงเล็บอนัญญตตามีแต่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้คือนิพพานเป็นเหตุจึงจะมีสิ่งนั้นอันก็คือนิพพานนั่นเองเป็นผลสืบต่อไปวงเล็บอิทัปปัจจยตาหากสิ่งนี้คือนิพพานไม่มีสิ่งต่อไปคือนิพพานก็ไม่มีวงเล็บอิทัปปัจจยตาหรือมีสิ่งที่เป็นนิพพานชนิดไม่ถูกต้องเป็นเหตุสิ่งที่เป็นนิพพานชนิดไม่ถูกต้องก็ต้องมีเป็นผลต่อไปวงเล็บอิทัปปัจจยตาตามที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าอนัตตาเท่ากับสุญญตาหรือเท่ากับศูนย์เมื่ออดีตเท่ากับศูนย์ปัจจุบันก็เท่ากับศูนย์และอดีตบวกปัจจุบันเท่ากับอนาคตวงเล็บตามทฤษฎีของกรรมวิบากเพราะฉะนั้นอนาคตก็แน่ยิ่งกว่าแน่ว่าต้องศูนย์จากหลักฐานของความจริงและภาวะที่มีอดีตบวกปัจจุบันเท่ากับอนาคตเพราะได้พิสูจน์ด้วยตนมาแล้วว่าอดีตก็อนัตตาบวกปัจจุบันก็อนัตตาเท่ากับอนาคตก็อนัตตามามากมายอันมีค่าเท่ากับอนัตตาบวกอนัตตาเท่ากับอนัตตาดังนั้นผลก็คือ0บวก0เท่ากับ0นักคณิตศาสตร์อาจจะทวงว่าสมการข้างบนนี้ผิดมันต้องอนัตตาบวกอนัตตาเท่ากับ2อนัตตาจึงจะถูกแต่ในกรณีนี้เพราะว่าอนัตตาเท่ากับสุญญตาเท่ากับ0เพราะฉะนั้นก็เท่ากับสุญญตาบวกสุญญตาเท่ากับสุญญตานั่นคือ0บวก0เท่ากับ0ชนิดเที่ยงแท้ถาวรด้วยมีของจริงหรือความจริงรองรับเป็นความปรากฏของจริงเล็บภาวะสัจจะแก่ผู้ปฏิบัติบรรลุสมบูรณ์อยู่ตรงๆหมายความว่าอัตตาอดีตของเราเราก็สามารถดับได้อย่างมั่นใจอ่านจากอดีตของตนจนมั่นใจมามากมายมานานเพียงพอแล้วว่ามันดับสนิทแม้อัตตาปัจจุบันก็ดับอยู่ไม่ได้แปรเปลี่ยนชนิดเป็นจริงได้เองหรือเป็นอัตโนมัติยิ่งด้วยซ้ำอดีตบวกปัจจุบันเท่ากับอนาคตจึงเท่ากับ0บวก0เท่ากับ0แน่นอนสมบูรณ์นี่คือการจบกิจที่ต้องรู้ด้วยตนพระพุทธเจ้าทรงสอนเราไว้ละเอียดเป็นเครื่องตรวจสอบผลธรรมด้วยกาลทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตถึง3กาลด้วยประการฉะนี้และผู้สามารถทำผลสำเร็จได้ก็เป็นนิพพานังปรมังสุขังคือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่าสุขของโลกีที่ผู้ทำได้สำเร็จนั้นๆเป็นผู้มีธรรมรสที่สุขอย่างยิ่งนั้นเองและจะเป็นรสสงบที่ชื่อว่าสุญญตาวิหารอย่างพิเศษเพราะเป็นเครื่องอยู่ที่ศูนย์หรือว่างจากอกุศลเหตุสนิทแล้วเป็นสุญญตารมณ์ของคนปกติมีชีวิตสามัญซึ่งมันมีอารมณ์เป็นศูนย์เพราะความเป็นอนัตตาหรือเพราะความไม่มีตัวตนของกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วอย่างสูญสนิทเที่ยงยั่งยืนถาวรคงที่สุญญตารมณ์หรืออารมณ์เป็นศูนย์นี้
เป็นอีคิวโรกุตระขั้นสุดยอดทีเดียวเป็นความฉลาดทางอารมณ์แบบพุทธโดยแท้ศูนย์ที่ว่านี้ไม่ใช่สิ่งสร้างหรือนิมิตหรือไม่ใช่อารมณ์ที่สูงสร้างขึ้นมาใส่จิตโดยวิธีต่างๆแล้วก็ยังต้องทำตามวิธีที่เคยทำมานั้นๆอยู่วงเล็บแบบฤาษีกระทั่งเกิดอารมณ์ว่างๆหรือนิมิตว่างๆมาให้ตนเสพอย่างไม่รู้แลรู้เสดวงเล็บจะว่างอย่างรูปฌานหรืออรูปฌานก็ไม่ใช่ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของฌาน4แห่งรูปฌานหรืออากาสานัญจายตนะไปจนกระทั่งเนวสัญญานาสัญญายตนะแห่งอรูปฌานหรืออสัญญีก็ตามไม่ใช่รูปฌานหรืออรูปฌานที่ได้รับการสร้างขึ้นโดยวิธีการต่างๆอันโบราณอาจารย์และฤาษีเก่าก่อนพากันคิดสร้างขึ้นใส่จิตซึ่งมีกันมานานแล้วแม้สมัยใหม่ก็มีผู้ค้นหาวิธีใหม่สร้างอารมณ์ว่างๆในยะนี้ด้วยวิธีใหม่อีกมากมายไม่ใช่ภพที่เป็นรูปภพหรืออรูปภพซึ่งผู้จะได้อาศัยต้องสร้างขึ้นมาให้แก่ตนอีกทีไม่ใช่ชาติที่ต้องมีความเกิดซ้อนขึ้นมาเสพสมสุขสมบำเรอตนอยู่ในจิตเหมือนโลกิยรสโลกิยรมแต่เป็นการดับรสโลกีดับชาติโลกิยรมสิ้นภพโลกีในตนสนิทชนิดเที่ยงแท้ถาวรยั่งยืนไม่ต้องไปทำเอาจึงจะได้อันไม่จบกิจสักทีไม่ต้องไปทำด้วยวิธีอย่างที่เคยทำเพื่อให้เกิดอารมณ์ศูนย์ขึ้นมาอีกแล้วเสร็จแล้วเสร็จเลยว่างแล้วก็เป็นอันว่างถาวรยั่งยืนไม่มีอาการเป็นอื่นอีกไม่ต้องทำอีกตลอดไปสุญญตาวิหารหรืออารมณ์ศูนย์ชนิดพิเศษนี้มันได้แล้วได้เลยได้แล้วมันสำเร็จแล้วจบกิจแล้วเป็นสภาพปกติแล้วไม่ต้องทำใดๆเพื่อให้เกิดอารมณ์ศูนย์ขึ้นมาให้แก่ตนอีกแล้วซึ่งในความละเอียดลึกซึ้งนี้นักปฏิบัติที่ปฏิบัติแบบนั่งสมาธิก็ดีหรือแบบสะกดจิตก็ดีสมาธิด้วยวิธีต่างๆแบบฤาษีดาบสเก่าก่อนทั้งหลายก็ตามนั้นจะต้องสร้างภพสร้างรูปภพให้แก่ตนเสพจนสำเร็จแล้วหลงว่ารูปหรืออรูปที่สำเร็จด้วยใจวงเล็บมโนมยอัตตาหรืออรูปะอัตตานั้นคืออารมณ์วิมุตติอารมณ์นิพพานแล้วก็เฝ้าทำเฝ้าสร้างอยู่อย่างนั้นให้ช่ำชองชำนาญเมื่อได้อารมณ์ว่างซึ่งก็แล้วแต่ใครจะยึดเอาอารมณ์ว่างขนาดไหนก็แต่ละของใครบ้างก็ยึดเอาตั้งแต่อารมณ์ฌานที่มีอุเบกขาเป็นอารมณ์ว่านี่คือนิพพานบ้างก็เอาอรูปฌานขั้นใดขั้นหนึ่งว่าคือนิพพานเช่นหลงยึดเอาอากาสานัญจายตนะเป็นนิพพานก็มีหรือหลงยึดเอาวิญญาณัญจายตนะเป็นนิพพานก็มีหลงยึดเอาอากินจัญญายตนะเป็นนิพพานก็มีหรือไม่ก็ยึดเอาเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นนิพพานก็มีกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนกระทั่งวินาทีแห่งวันนี้หรือแม้แต่สมมุตินิมิตใหม่ๆที่คิดว่าเป็นความละเอียดความว่างหรือความวิเศษอย่างใดก็ตามแต่ผู้นั้นจะนึกฝันเอาเมื่อสมมุติได้แล้วก็เพียรปั้นสร้างใส่ในใจโดยการทำสมาธิตามแบบของตนของตนนั่นแหละจนกระทั่งสำเร็จในใจผู้ที่สร้างรูปภพสร้างอรูปภพตามที่ว่านี้มีอยู่มากเกลื่อนกล่นวงการนักปฏิบัติธรรมจึงหลงวิมานสวรรค์หลงเมืองนิพพานหลวงตามนัยยะที่ว่านี้กันมากมายดาดเดินในหมู่เราที่ปฏิบัติด้วยการยึดว่าทำสมาธิเอานี่แหละจึงจะเป็นทางไปนิพพานไม่มีทางอื่นหรืออีกอย่างที่หลงติดหลงยึดกันอยู่มากก็คือมีผู้สามารถรวมพลังงานสมาธิในจิตได้แล้วเอาไปใช้งานรักษาไข้บ้างทำนายบ้างทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆซึ่งพลังงานสมาธิอันเป็นพลังงานทางจิตรวมได้เป็นพิเศษย่อมเกิดความสามารถพิเศษ
ที่ทำอะไรต่ออะไรได้เกินกว่าสามัญก็เป็นได้มีการเกลื่อนเมืองเรียกชื่อว่าแสงอย่างนี้พลังอย่างนั้นอะไรต่ออะไรไปนานาซึ่งมีผลจริงบ้างก็มีไม่จริงบ้างก็มีก็มากก็หลอกกันบ้างมีส่วนจริงบ้างบางส่วนเพราะคนเหล่านี้ยังไม่หมดกิเลสไม่ได้ปฏิบัติลดกิเลสอย่างสมาธิถิย่อมไม่สามารถลดกิเลสได้จริงจึงยังไม่มีหลักประกันที่แท้จริงย่อมยังมีมานะมีอัตตาที่เป็นกิเลสแน่นอนดังนั้นก็ย่อมไม่บริสุทธิ์ซื่อสัตย์จริงเรื่องอย่างนี้ที่พากันหลงติดหลงยึดกันไปกับผลพลอยได้พวกนี้เห็นเป็นเรื่องพิเศษก็หลงกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเป็นเรื่องหลงยึดหลงติดกันไปเสียเวลาเป็นชาติแล้วชาติเล่ากันมานานแสนนานแล้วการปฏิบัติธรรมแบบพุทธนั้นไม่ใช่ไปสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาอีกแต่ล้างภพจบชาติกันต่างหากจึงจะถึงความเป็นอนัตตาได้จริงตามที่ได้อธิบายมายืดยาวนั่นแหละต้องตรวจสอบให้ดีทั้งสภาพที่ได้ผลจริงๆนั้นๆว่าตรงตามปฏิจจสมุปบาททั้งสายอนุโลมเล็บหมุนไปตามลำดับปกติและสายปฏิโลมเล็บหมุนทวนกลับทิศทวนไปทวนมาอย่างละเอียดเป็นปริวัติว่าได้ดับชาติดับภพดับอุปทานดับตัณหาดับเวทนาในเวทนา ซึ่งเป็นความลึกซึ้งซับซ้อนของการดับเวทนาในเวทนาอีกทีกระทั่งสามารถทำใจในใจได้อย่างแยบคายถ่องแท้วงเล็บโยนิโสมนสิการจนดับตัวตนหรือที่สำคัญคือได้ดับเหตุที่ทำให้เกิดตัวตนนั้นๆชนิดแม่นมั่นคันตายกันจริงหรือไม่ซึ่งมีความลึกซึ้งเชิงซ้อนอยู่ในการหมุนทวนไปทวนมาทั้งในทิศตามและทิศทวนนั้นๆการหมุนรอบแล้วรอบเล่าที่มีเชิงซ้อนเช่นนี้เรียกว่าสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนหรือปริวัติที่มีความเป็นปฏินิสขะวงเล็บย้อนกลับสลัดคืนสอดซ้อนสลับไปสลับมาย้อนไปย้อนมาดูเหมือนมันย้อนแย้งกลับไปกลับมาอยู่ในทีแต่ไม่ใช่การกลับกรอกหลอกลวงปฏินิสขะขั้นสูงนี้จึงเป็นสัจจะย้อนสภาพซึ่งออกจะดูยากสำหรับผู้ภูมิยังไม่ถึงว่านี่คือสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่ย้อนไปย้อนมาทว่าสูงขึ้นอย่างเป็นระบบไม่ใช่ย้อนกลับไปลงสู่ต่ำที่เป็นการเบียนกลับของความเสื่อมหรือตกต่ำแต่ทวนย้อนที่เป็นรอบสูงขึ้นสำหรับอริยสัจ4ก็เป็นปฏินิสขะด้วยปริวัติ3คือหมุนรอบเชิงซ้อนแล้วแล้วแล้วเล่าจนเห็นแจ้งครบทั้งสัจญาณมูลเล็บความรอบรู้ในสัจจะทั้งกิจญาณมูลเล็บความรอบรู้ในการปฏิบัติที่ได้กระทําจริงทั้งกตญาณมูลเล็บความรอบรู้ในผลที่เสร็จลงแต่ละครั้งคราแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นจนมั่นคงมั่นใจเที่ยงแท้เป็นที่สุดผู้ที่รู้จักสัจจะวงเล็บอริยสัจและได้ปฏิบัติจนเกิดสัจญาณจากการปฏิบัติก็จะเพิ่มพูนการปฏิบัติอันเป็นกิจที่จะต้องทำให้เจริญพัฒนายิ่งขึ้นในขณะปฏิบัติก็มีญาณตรวจกิจที่ตนทำไปตลอดไม่งมงายและไม่ให้ผิดพลาดจึงชื่อว่ามีกิจญาณในการปฏิบัติต่อเมื่อเสร็จแล้วจบกิจก็มีภูมิรู้แจ้งของตนเองชัดเจนว่าจบจริงยังมีหลักฐานเพียงพอที่จะมั่นใจเพราะมั่นคงยั่งยืนเที่ยงแท้ดังได้อธิบายมาแล้วนั่นคือมีกตญาณสมบูรณ์ผู้มีกตญาณสมบูรณ์แข็งแรงมั่นคงแล้วจริงสามารถย้อนกลับหรือกลับคืนไปมีไปเป็นร่วมกับหรือเหมือนกับคนผู้ที่ยังมีพฤติกรรมปุถุชนสามัญได้ชนิดไม่เป็นธาตุโลกิยะภาวะนั้นด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงเรียกว่าป
ฏินิสักขะหรือสัจจะย้อนสภาพเช่นกลับไปทำในสิ่งที่เคยละเคยเลิกมาแล้วเป็นต้นแต่การย้อนกลับไปทำคราวนี้มันไม่ใช่กลับกรอกหรือกลับไปทำเพราะตนตกต่ำตนทำเพราะโลภประโยชน์ตนตนทำเพราะจะได้เสพอารมณ์โลกียสุขในการทำนั้นจะเป็นเช่นนั้นหาไม่ได้ท่านผู้นี้ทำเพราะประโยชน์ผู้อื่นหรือแม้จะเป็นประโยชน์ตนก็เป็นสัจกรรมอันย่อมได้ย่อมเป็นไปตามสัจเท่านั้นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการกรอประโยชน์เพื่อผู้อื่นแท้จริงเป็นเอกและท่านจะมีภูมิพอจริงๆที่จะรู้ชัดในการทำนั้นๆว่าหากตนจะมีผลพลอยได้ไปด้วยซึ่งเป็นความเจริญบารมีสูงขึ้นนานที่สุดแล้วต้องไม่ใช่ประโยชน์ที่จะย้อนผลมาบำเรอตนเป็นอันขาดท่านหมดความอยากสิ้นความเสพแล้วจริงๆปฏินิสสักขะแท้นั้นจึงไม่ใช่ตนทำเช่นนั้นเพราะหลอกคนอื่นเพื่อแอบแฝงเสพสมให้แก่กิเลสตนเองหรือเพราะผู้นั้นยังไม่มีภูมิธรรมจนถึงขั้นรู้แจ้งความจริงนั้นๆด้วยญาณของตนอย่างเพียงพอเป็นแน่แท้ปฏินิสสักขะนั้นเป็นคุณธรรมขั้นปลายซึ่งผู้มีปฏินิสสักขะทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นที่ยิ่งขึ้นสู่รอบกว้างหรือนัยยะลึกซึ้งขึ้นเป็นการขยายผลจะไม่ใช่ธรรมเพื่อหลอกใครๆเป็นอันขาดสภาพดังกล่าวนี้ต้องเป็นเรื่องของญาณแท้จริงของคนจริงซึ่งมันเป็นช่องทางที่คนเลวจะใช้เป็นเชิงชานหลอกลวงผู้อื่นได้หากผู้นั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติจริงหรือมีผลธรรมในการปฏิบัติจริงในหลักธรรมอริยสัจ4ซึ่งมีมรรคองค์8เป็นทางปฏิบัติอันเอกหรือขยายขึ้นครบเต็มสูตรแท้ก็คือโพธิปักขิยธรรม37เป็นสูตรปฏิบัติสำคัญของพุทธและต้องตรวจตามปฏิจจสมุปบาท12หรือมีหลักอื่นๆประกอบอีกกี่หลักก็ตามอันจะให้เกิดไตรลักษณ์ครบครันซึ่งการพิจารณาเวทนาในเวทนาอันเป็นหนึ่งในภาคปฏิบัติก็สำคัญยิ่งที่จะทำให้เกิดผลธรรมที่จะก่อให้บรรลุผลถึงขั้นอนัตตาสรุปก็คือผลที่ได้นิพพานต้องเป็นอนัตตาหรือสุญญตาได้สาธยายถึงการพิจารณาเวทนาในเวทนาหรือจริงๆก็คือการเรียนรู้อารมณ์หรือความรู้สึกแล้วฝึกฝนปฏิบัติด้วยทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่ก่อให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์เรียก EQ ก็จะถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วหากใครได้เรียนรู้และปฏิบัติตนจนกระทั่งสามารถบรรลุผลถึงที่สุดแห่งความฉลาดทางอารมณ์เรียก Emotional Quotientถึงที่สุดคือนิพพานผู้นั้นก็คือผู้มี EQ สมบูรณ์สูงสุดเรียกว่า EQ โลกุตระ EQ ที่เป็นโลกุตระจึงเป็น EQ ที่ทำให้ผู้บรรลุมีจิตใจสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างครบถ้วนทุกประการสำหรับการเป็นคนที่ไม่เป็นทุกข์เพราะมีความสุขที่พ้นทุกข์ถึงขั้นอริยสัจทีเดียวและไม่เป็นภัยต่อมนุษยชาติต่อสังคมอย่างมีหลักประกันอีกด้วยซึ่งจะอยู่กับสังคมอย่างมีมนุษยสัมพันธ์อันดีงามพร้อมทั้งมีประโยชน์ต่อสังคมตามสมรรถนะของแต่ละท่านชนิดที่เป็นผู้ไม่มีความเห็นแก่ตัวหลงเหลืออยู่อีกเลยแท้จริงที่สุดEQ โลกุตระจึงคือทฤษฎีที่สร้างความสมบูรณ์ของจิตใจได้ครบถ้วนลึกซึ้งทุกนัยยะซึ่งในเมืองไทยมีมานานแล้วกว่าทฤษฎีใดๆไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี IQ เรียก Intelligent Quotient ซึ่งหมายถึงระดับสติปัญญาที่บ่งบอกถึงความฉลาดหรือความฉลาดทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี MQ หรือ Moral Quotient ซึ่งหมายถึงระดับสติปัญญาทางศีลธรรมหรือความฉลาดทางจริยธรรม
ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี AQ วงเล็บ Adversity Quotient ซึ่งหมายถึงระดับสติปัญญาที่สามารถเผชิญปัญหาหรือความสามารถที่จะเผชิญกับความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี EQ วงเล็บ Emotional Quotient ซึ่งหมายถึงระดับสติปัญญาทางอารมณ์หรือความฉลาดทางอารมณ์หรือความสามารถด้านอารมณ์หรือทักษะทางอารมณ์หรือชาวอารมณ์หรือผลลัพธ์ของระดับความฉลาดทางอารมณ์หรือความสามารถของผู้มีความฉลาดทางอารมณ์หรือความฉลาดในการใช้อารมณ์ได้ดีหรือวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราหรือความสามารถของบุคคลในการนำไปสู่การเป็นคนดีมีคุณค่าและมีความสุขหรือไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีอะไรอื่นๆอีกที่จะเข้าคิวเพิ่มมาอีกก็เถอะสมณะโพธิรักษ์28กันยายน2543